ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกทางรัฐแบบรวมๆแรงๆนะครับได้ยินรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์บอกวันก่อนให้ลงทะเบียนนะครับก็บอกว่าเฮ้ยนะครับทุกคนนะครับได้ยินว่าเฮ้ยตอนนี้นะครับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตผ่านแล้วให้ไปลงทะเบียนแล้วอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งดีใจครับว่าการที่ไปลงทะเบียนในช่องทางแอปทางรัฐนะครับไม่ได้บอกนะครับว่าจะได้เงินโครงการดิจิตอล 10,000 บาทนะครับหรือนะครับได้สิทธิ์โครงการดิจิตอล 10,000 บาทแต่เป็นการลงทะเบียนในแอปทางรัฐเท่านั้นตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับยังไม่ผ่านอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นงบประมาณปี68นะครับก็โดนแขวนอยู่มัดรับงบประมาณปี67ที่จะเอามาใช้ก็ยังไม่เข้าสภานะครับของธกส.ที่จะเอามาก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่รัฐมนตรีช่วยคลังจุลพันธ์อมรวิวัฒน์มาบอกวันก่อนเนี่ยให้ไปลงทะเบียนต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไปลงทะเบียนอะไรกันแน่นะครับนะครับได้ยินรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์บอกวันก่อนให้ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐเพื่อรับเงินดิจิตอล 10,000 บาทได้แล้วไอ้เราก็ดีใจจะได้มีเงินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกับเขาสักทีรีบเปิดมือถือทำตามขั้นตอนที่เขาบอกพอจะสแกนบัตรสแกนหน้าแงะดูคุณสมบัติอ้าวแล้วกันเราตกคุณสมบัตินี่หว่าเลยขี้เกียจกรอกอีกอย่างไม่แน่ใจว่ากรอกข้อมูลส่วนตัวนี้ไปแล้วข้อมูลนี้จะหลุดออกไปเป็นข้อมูลของพรรคการเมืองเผลอๆมีคนเอาไปขายให้กับพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะพวกขายสินค้าออนไลน์แล้วก็ซวยเลยยุคนี้เป็นยุคนะครับเป็นยุคที่นะครับ LOT ข้อมูลใน Big Data เป็นหัวใจ50ล้านคน50ล้านข้อมูลส่วนบุคคลใครพรรคไหนมีนะครับรบ100ครั้งชนะ100ครั้งรัฐบาลตั้งชื่อแอปว่าทางรัฐแต่ในฟาร์มเป็นรัฐนะครับรัฐบาลเพื่อไทยทำให้อดระแวงไม่ได้ว่าโมเดลเดียวกับโมเดลอาหารล่อลิงลพบุรีให้เข้ากงใช่หรือไม่นี่เอาเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยล่อให้ไปลงทะเบียนลงแล้วได้จริงไหมแจกเมื่อไหร่วันเดือนปีชาติไหนและจะเอาเงินมาจากไหนให้ครบ 500,000 ล้านเพื่อจะแจกทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีการคลังผู้รัฐมนตรีช่วยยังคงป่วยนะยังเหมือนคนป่วยเป็นโรคฝีในท้องกอกเท่ากับซวยเอาข้อมูลไปแต่เงินไม่มาแล้วในฟาร์มเป็นรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยมีอะไรให้เชื่อได้ว่าข้อมูล50ล้านคนนี้จะไม่กลายเป็นทิ้งทรัพย์สินและสินทรัพย์ของพรรคและทางธุรกิจผู้ใดผมเปิดดูว่าแอปทางรัฐใช้ทำอะไรได้บ้างพบว่านับนอกจากจะรองรับนะครับการเอาเงินหลวง 500,000 ล้านบาทไปแจกซื้อเสียงแล้วมันก็มีแอปเป๋าตังในยุคของลุงตู่นั่นแหละมันก็คือแอปเป๋าตังในยุคลุงตู่นั่นแหละแต่พอเป็นยุคนะครับคอร์รัปชันนิยมนะครับด่าลุงตู่และสารพัดจะด้อยค่าแอปเป๋าตังไว้เยอะก็เขินอีกแหละอีกอย่างนะครับมีเจตนาซ่อนเล้นแจกเหรียญแทนเงินสดกลายเป็นว่าตอนนี้รัฐบาลมี2แอปคือแอปเป๋าตังและแอปทางรัฐนี่ถ้าเปลี่ยนนายกคนใหม่ก็จะเปิดแอปใหม่เป็นแอปที่3จนได้ดูตามรีราคงกะว่าถ้าคนลงทะเบียนครบ50ล้านคนเท่ากับได้ถ่ายข้อมูลของคนไทยจากแอปกระเป๋าตังไปอยู่แอปทางรัฐหมดแล้วก็รถทิ้งแอปกระเป๋าตังไปแล้วให้แอปทางรัฐนะครับของเพื่อไทยเป็นแอปแห่งชาติแอปเดียวแต่ผมดูแล้วถ้าจะยากแอปกระเป๋าตังซื้อลอตเตอรี่ได้แต่แอปทางรัฐซื้อไม่ได้แค่นี้ก็เจ๋งแล้วแต่ถ้าแจกคนละครึ่งแหกด่านคุกไปได้ต่อไปเขาก็คงไปซื้อผ่านแอปทางรัฐได้ไม่เพียงแต่ลอตเตอรี่นะครับหวย3ตัวบนดินที่จะเปิดขายก็แอปทางรัฐนี่แหละผมมองว่าคือเป้าหมายที่เพื่อไทยล็อกเอาไว้แล้วเพื่อระดมมือทำหวย3ตัวยุคทักษิณกลับมาเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการแล้วนี่ก็ไม่ต้องให้บอกใครว่านะครับกากีนังเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นแหละผมดูว่า 10,000เขาให้ใช้ซื้ออะไรได้บ้างตามสถานที่อะไรได้บ้างเขาก็กำหนดให้ซื้อสินค้านะครับผลิตภายในประเทศและตามร้านค้าขนาดเล็กแล้วน้ำมันแก๊สลอตเตอรี่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทยหรือถึงห้ามใช้ซื้อเซเว่นอีเลเว่นคือร้านขนาดเล็กอย่างนั้นหรือที่ให้ใช้เงินดิจิตอลเศรษฐาซื้อได้
พราะอย่างนี้เนี่ยเรานะครับเสียธานินถึงได้เชียร์สุดทิ่มริ่มประตูนะครับสุดริ่มทิ่มประตู500,000,000,000 บาทขี้หมูขี้หมาเงินดิจิตอลเศรษฐาไหลเข้าเซเว่นไม่หนี 3-4 แสนล้านบาทอัพนะครับก็เซเว่นตรงสเปคที่สุดสะดวกที่สุดมีขึงรออยู่แทบทุกอำเภอทุกอย่างที่ชาวบ้านต้องการร้านขายผักขายหญ้าขายข้าวปลาอาหารของกินของใช้ในตลาดตามหมู่บ้านตามริมถนนนะครับตามริมถนนลนแคมนะครับก็เป็นวิถีของชาวบ้านร้านถิ่นมีสักกี่รายที่ลงทะเบียนรองรับการซื้อการขายด้วยดิจิตอลนะครับเขากลัวจะเข้าไปสู่ในระบบภาษีอย่างหนึ่งใช้ไม่เป็นทำไม่เป็นอีกอย่างหนึ่งสมมติผมได้มา 10,000 บาทไปซื้อของตามตลาดตามร้านแผงลอยรถเข็นร้านชำที่เข้าโครงการในแต่ละอำเภอร้านค้าเหล่านี้ก็จะเอาเหรียญไปขึ้นไม่ได้ต้องเอาไปซื้อของตามร้านค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตคือตามแมคโครโรตัสเซเว่นหรือร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีแวตอีกต่อหมายความว่า500,000,000,000นะครับที่กระจายในทุกอำเภอในทุกอำเภอชาวบ้านต้องไปใช้ให้หมดภายใน6เดือนนั้นทั้งหมดจะไหลนะไปรวมเป็นโพงพางพ่อค้ารายใหญ่แล้วพ่อค้ารายใหญ่จะเป็นผู้รวบรวมเงินดิจิตอลของเศรษฐาเนี่ยไปขึ้นเงินสด500,000,000 บาทจากรัฐบาลการไหลเป็นกระตักเข้ากระเป๋าพ่อค้ารายใหญ่แบบนี้ชาวบ้านไม่ต่างกับเป็ดปักกิ่งคนเลี้ยงจับแผดปากนะครับยัดหัวปั๊มเข้าไปกดให้อาหารพุ่งพวดไปลงกระเพาะเร่งแล้วนะครับรอเชือดมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียน4-5 รอบได้ยังไงวะผมยังไม่เห็นอีกทีก็ไม่ต่างกับรัฐบาลพยักหน้าให้กับนายทุนรายใหญ่คือเจ้ามือไฮโลแล้วรัฐบาลต้อนลูกค้า50ล้านคนไปเป็นลูกบอลแจกเงินเหรียญให้บอกว่านี่คือเงิน 10,000 บาทให้แทงไฮโลได้ก็เอาไปแต่จะเอาเหรียญนี้ไปขึ้นเงินไม่ได้นะชาวบ้านก็ดีนี่หว่าเล่นเสียเล่นฟรีได้ก็เอาส่วนนั้นไปทุกคนก็แทงกันใหญ่ผ่านร้านเล็กร้านน้อยหอยกระจิบได้กินมั่งเสียมั่งแล้วมีใครล่ะครับชนะนายบ่อนบ้างหรือเปล่าล่ะลงท้ายเหรียญ 10,000 บาทบางคนเข้าเนื้อด้วยซ้ำก็ถูกเจ้ามือกินกับคืนเกือบหมดนะครับนี่มันคือการนะครับยกเขาประเทศ500,000,000ไปกินด้วยการหลอกชาวบ้าน50ล้านคนเข้าฉากพางตาชัดๆเงินเหรียญ500,000,000อยู่กับชาวบ้านเป็นกระเบื้องแต่พอไปอยู่กับนายทุนใหญ่กระเบื้องกลายเป็นธนบัตรไทยนะครับใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายจำนวน500,000,000 บาทมันอีหยังวะยังจะเล่นกลนะครับถ่ายน้ำในแก้วไปมาจากน้ำเต็มแก้วหายไปยังไงไม่รู้เหลือค่อนแก้วไตรมาส3คือกรกฎาคมสิงหากันยาบอกให้ลงทะเบียนรอรับ 10,000 ไตรมาส4คือเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาสรุปแล้วเป็นตัวเลขเว้งขวางตดให้คน50ล้านคนดมสามารถกว่ามั้งถ้ามีเงิน500,000,000เพื่อแจกจริงต้องกำหนดกระชับชัดกว่านี้เหมือนตอนเป็นรัฐบาลตอนแรกบอกแจกแน่ไม่กู้แจกเดือนนี้เดือนนั้นเดือนนี้นี่ก็จะครบปีแล้วไม่ทวงก็ตะโกนจะเติมรายได้ให้ครบ 20,000 บาททุกคนทุกเดือนนั่นหรอกทั้งไม่ทวงแจกได้แน่นะเศรษฐาเพียงอยากจะรู้ว่านะครับจะเป็นนายกเลี้ยงแกะไปอีกนานไหม 1.7 แสนล้านจากธกส.นั่นล่ะแค่นี้ก็ให้มันได้ซะก่อนเถอะฟังประธานศาลรัฐธรรมนูญบอกวันก่อนทั้งยุบพรรคก้าวไกลทั้งคดีจริยธรรมเศรษฐาภายในเดือนกันยานี้จบนี่ชัดว่าตารางแจกเงิน500,000,000 บาทคนละ 10,000 บาทเป็นไหนๆหัวเศรษฐาไปก่อนไงใครที่รอเงินแจกก็แหกเหงือกรอกันไปเหอะผมว่าไม่รอแล้วเลิกกอกทำแอปทางรัฐเปิดแอปกระเป๋าตังค์ซื้อลอตเตอรี่บำรุงรัฐซะ8ใบแทนนะครับรอกัน8วันรวยต้องไปรุ้นลมๆแล้งๆดีกว่ารอแจกจนแห้งตายกล้วยสักใบก็ไม่มีนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของคุณเปลวสีเงินได้วิเคราะห์เอาไว้โอ้โหได้เห็นภาพชัดอย่างมากๆนะครับก็เอามาฝากกันในข้อมูลนะครับลองวินิจวิเคราะห์ในสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ